หมดมุกแล้วเนี่ยไม่มีเพลงอื่นแล้วเนี่ยหรือมีเพลงนึงอ้าวเพลงอะไรเปิดมาใช่เสียงอ่าชื่อเพลงอะไรนะโลกฉันคือเธอเออแล้วเพลงนี้ของไอโฟผมก็ชอบผมชอบมากเลยนี่ของพี่ฟุกกวินร้องชอบมากเลยนะชอบมากๆแต่ลองดูแล้วกันนะเอาล่ะถ้าเราร้องไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเราก็ฝึกเนาะก็อย่าเพิ่งอ่านเอาไปลงแล้วกันนะฟังซ้อมๆไปเหมือนเราซ้อมเล่นๆไงมีฝึกมีคนดูมีกรรมการแล้วก็จะมีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองขึ้นเราแพมไปเรื่อยอีกแล้วโหเราอินโทรเลยนะเปิดเพลงคอคุยไปด้วยเนาะเอาเลยลองกันมันขึ้นเลยโหแต่ตอนท่อนแรกๆมันยากอยู่นะแล้วแอบมั่วอยู่นะมันก็เสริมมาเนี่ยเธอได้ทำปล่อยตามอารมณ์ไปหน่อยวะไม่ได้เช็คเลยอ่ะไม่ขำอะไรวะปล่อยเปล่าโอ้ร้องคนเดียวเราปล่อยไปไหนโอเคเอาใหม่ไม่เป็นไรวันนี้หูเขินว่ะมันจะปิดแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วออกแล้วไม่รู้ว่ะครั้งนี้เราพูดอะไรกันล่าสุดโหเราไปฟังเรียชันแล้ววะมีใครลงบ้างไหมเตรียมเพลงมาแค่นี้ใช่ไหมฮะเตรียมมีเพลงอีกไหมแบบฟังด้วยกันเฮ้ยมือกีตาร์ก็ลองพอใช้ย่อยนะอดีตยิ่งอาจารย์ผมมาให้เพื่อนผมสอนผมว่าฝึกบ่อยร้องเพลงกับมันบ่อยมันมาสอนผมนะอุ้ยอ้าวแหลกซะแล้ว
จินตนาการเฮ้ยแต่เพลงนี้รอดอยู่นะคูคูกันเนาะลูกคูคูคีอ่ะของฟรีแฮนด์นะไม่พออ่ะเอ้ยเออผมร้องได้อยู่นะเดี๋ยวนะแล้วเมื่อกี้เราร้องดอกไม้ดาวหางมาใช่หรือความรับดวงจันทร์อ่ะแมวมันยาวเลยครับอ่ะล่ะมันก็มีไม่แข็งแรงกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเพลงตัวเองแล้วเอาดีๆเอาอีกแล้วเหรอเพลงตัวเองเหรอเอาแบบลมๆหรือว่ายังไงดิเดี๋ยวเต็มๆดีวะเอาให้กูลองไงเอาดีปกติหรือว่าเอาแบบเก่าเอาแบบลมๆหรือว่ายังไงดิเดี๋ยวเต็มๆดีวะอินดูวินสุดท้ายแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วทำไมพี่ดิวจะไปแล้วเพราะพี่ดิวแบบว่าพี่ดิวโอ้ยอยากฟังพี่ดิวร้องเพลงแบ็คดีบ้างเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเคียร์เสียงซ่อนโอ้ยแบ็คบีนเหรอโหแบ็คบีนก็ได้ไม่เคยร้องเลยนะเคยร้องแต่ไม่เคยอัดเอาแล้วพังกันเลยหมดเลยดิเราไม่เคยอัดเลยวะเออใช่ผมไม่เคยซ้อมเลยวะโอ้โหตัวหลบเลยกูโอ้แบ็คบีนเออตอนแรกเคยฟังอ่ะจำได้นะมันต้องหลบขนาดไหนอ่ะนะขอปิดไมค์ก่อนดาวอยู่บนนั้นลองอธิษฐานสักข้อหนึ่งที่เธออยากเหมือนในฝันและหลับตาลงวาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไงฉันหลับตาลงและมีสิ่งเดียวที่จะขอโหชื่อ wish มีเพลงอะไรอีกอ่ะ black bean วง black bean black bean นะฟังกันด้วยนี่นะอ่านเม้นเฉยอ่านเม้นมีคนพิมพ์หัวไม้มาไงก็เลยอ่านเม้นไงเฮ้ยเพลงนี้มันยากอะดิจำไม่ได้อะมีเพลงอื่นปะขอให้เขาขอมาก็ได้นะมูนเฮ้ยเออใช่เลยเขาขอมาสิเขาขอมาเหรอเราจะร้องไม่ได้ทุกเพลงเลยต้องดูถ้าเพลงไหนไม่ได้ก็ขออ่าขอเพลงมาได้นะคอยเธอกับฉันได้เคียงคู่กันคอยเราได้รักกัน
พักคอก่อนแล้วคอแห้งขอน้ำหน่อยอยู่ไหนไหนกินน้ำหน่อยผ่านมานานเรื่องราวของเราในวันก่อนจนเกือบจะลืมไปแล้วว่าเราเคยร่วมทางเป็นไงพอไหมพอไหมพอไหมคิดมากนะแบบเฮ้ยทำไมพี่ดิวร้องแบบว่าพี่ดิวร้องเล่นๆพี่ดิวไม่ออกเสียงเลยทำไมพี่ดิวเนาะก็เพลงอะไรอีกดีร้องเพลงเล่นๆไปเรื่อยเนาะเยอะเขาขอมาเยอะมากจริงเหรอผมเห็นเลยอะสถานีดวงจันทร์พิงภาวนาตกหลุมรักเราที่ร้านเออเราร้องเพลงนี้แบบขอเพลงอเกนได้หรือเปล่าหืออะไรนะวัดเปล่าโฟอีฟเธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้นฟ้าที่สามสักคนใช่พูดถูกคนนี้พูดถูกไม่มีอะไรเพลงมุมได้ป่ะเดี๋ยวเพิ่งเราร้องเพลงตัวเองดีกว่าจริงๆนึงนะเขาดูก่อนแป๊บนึงเออแป๊บนึงโอ้โหโทรศัพท์พังแป๊บนึงนะมันบางเพลงก็อยากร้องแต่เราไม่รู้ว่ามันจะติดอะไรหรือเปล่าไงเอาดีๆเราต้องร้องเพลงตัวเองเท่านั้นเลยดูดิมีใครดูบ้างตอนนี้คือคนเพื่อนๆที่ดูอยู่สวัสดีทักทายเจโน เรียกชื่อไปเลยเธอจะเห็นดาวอยู่บนนั้นลองอาทิตย์แท้สักคนหนึ่งที่เธออยากมาในฝันและหลับตาลงวาดฝันว่าเธอจะเป็นยังไงฉันหลับตาเดี๋ยวที่จะขอเอาเพลงอะไรดีวะเอาเพลงสุดท้ายแล้วจะไปแล้วนะเพลงตัวเองไง มาเลยอ่ะเปิดเลยเปิดอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเอาเลยอ่ะใครใครจะไม่ไปไหน
ครั้งที่มองไม่เห็นลมที่มันไม่ได้พัดมันก็ไม่ได้หายไปแต่เมื่อไรที่ต้องการ Just call me baby ฉันจะไปอยู่ตรงนั้นไม่เคยจะต้องการอยู่ในสายตาแต่ขอมองเธอแค่จริงอะอยู่ในเพลงอะเอออยู่ในเพลงลืมไปเลยอะว่าไลฟ์สดอะคิดว่าเราอยู่บนท้องฟ้าไม่ต้องท้องฟ้าหรอกทะเลก็ได้อากาศก็ได้น้ำอะพอสายลมมันไปถึงหมดอยู่แล้วกูจะแต่งหนังสือวะคำไม่สลัดสลวยนะแต่งหนังสือดีกว่าเอาเฮ้ยขู่วางแล้วเหรอเราจะเล่นอีกเปล่าเอาอีกสักหน่อยเปล่าเอาอีกแป๊บเพลงแป๊บเพลงมาเอาเพลงอะไรกันเฮ้ยลองแบบเออชูตติ้งกีตาร์ฮูเอ็มไอเนี่ยเอาแบบดีกีตาร์ดีกีตาร์มันชัวร์เขาคราวที่แล้วเลยไม่ได้ตั้งใจนี่จะร้องแล้วนะอัดหน้าจอเจอได้เลยเนี่ยขอดูทวิตเตอร์มันหนึ่งเราฟังเพลงฝากไปมาตอนมันเป็นคุกอยู่ในคุกร้องได้ใช่ไหมร้องได้ผมชอบเอาเพลงแฟดนะเนี่ยตอนนี้ตอนใครอัดได้ดีไหมลบนะล้อเล่นแล้วเอ็มเก็บไปเป็นพัฒนาไง
โอ้มันแฟดแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะลืมตัวอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆอีกแล้วเพลงไหน Who am I Who am I อ่ะแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งไม่ได้ซ้อมมาก่อนแล้วนี่เองเมื่อไหร่ฮู้ฮู้เมื่อไหร่นี่ไงได้แล้วอะไรนะฉันที่มีทุกอย่างที่ใครต้องการมีผู้คนมองน้องรอบๆตัวฉันนี่ไงชีวิตที่ใครก็ฝันนี่แหละฉันมีอะไรหรือเปล่าที่เห็นรู้ข้างในคุณมีคนมีฉันไม่ซ่อนเราไว้คุณที่เปล่าเปล่ากับใจที่ยังว่างนี่แหละฉันนี่แหละฉัน อยู่ในหัวใจทุกอย่างที่เก็บไว้ใครจะเข้าใจฉันคือใครฉันคือใครคนที่ไม่ใช่คนนั้นได้ภาพสวยงามที่ใครวาดฝันเพียงหัวใจที่มันบอกฉันว่าฉันดีไหมเพราะฉันขอบคุณมากความว่างว่างเอาแล้วลองดูอีนั่นไหมกูฟ้าจะสร้างไม่ได้ถึงตั้งหนึ่งงานนะไม่รู้ไปมั่วแล้วเออเอาแหละเสียงไม่ไหวแล้วอ่ะใช้เสียงมันทั้งวันแล้วอ่ะวันนี้ตอบคำถามอาจารย์อ่ะไม่ใช่หรอกพูดมาทั้งวันแล้วอ่ะขอโทษทีนะขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟังดูก็ถ้าสมมุติว่าอันไหนไม่ชอบเดี๋ยวมาบอกนะให้ไปกดลบนะเราเล่นก็ได้หมดเลยแหละเราจะเก็บไปพัฒนาตัวเองแล้วอ่ะเนาะใช่ป่ะเอาเลยขอฟังเดวินแป๊บนึงมันขำไปด้วยอ่ะยิ้มไปด้วยไงนี่ได้เอาเล่นมาบอกลากันดีกว่าจะไปนะมาบอกลากันดีกว่าคือมีคนบอกให้บอกฝันดีใช่ไหมเหมือนหลายๆคนชอบคำอวยพรจากผมครั้งที่แล้วอ่ะคราวนี้เราบอกฝันดีก็ขอให้คืนนี้เอาไงดีอ่ะฝันดีอ่ะอยากฝันถึงอะไรล่ะเราอ่ะฝันดีอ่ะมันยังฝันว่าตัวเองไปอยู่ในหนังก็ได้นะแต่ตัวเองเป็นตัวเอกอ่ะเออได้ป่ะแบบเป็นตัวพระเอกอ่ะถึงมีสัตว์ประหลาดแต่เราชนะอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเรื่องความจริงเราก็อยากเจออะไรแฟนตาซีบ้างเนาะคือในฝันมัน T4DX ถูกอยู่แล้วอะก็ขอให้เป็นงั้นชอบการ์ตูนเรื่องอะไรฝันแล้วเข้าไปอยู่นั้นเลยล่าสุดฝันถึงดาบิคาซูนเนี่ยผมดูอะแล้วก็ผมก็ตั้ง Wi-Fi ชื่อเทนเย็นอุซุยเทนเย็นชัดๆเลยติด Wi-Fi ใหม่
บอกสิทธิ์เนื่องในวันวาเลนไทน์หน่อยโหวันวาเลนไทน์นะสิทธิ์ในสำนักใช่ไหมผมเป็นเจ้าสำนักผมจะพูดถึงสิทธิ์ในสำนักว่าสิทธิ์ในสำนักนะเราเป็นสำนักจอมยุทธอยู่แล้ววาเลนไทน์อ่ะเป็นวันแห่งความรักอ่ะแต่เราต้องฝึกใจให้แข็งแกร่งอะไรปะฝึกพละกำลังใจสำคัญเราต้องฝึกใจให้แข็งแกร่งยึดมั่นกับเป้าหมายความฝันอย่าหวั่นไหวอย่าอ่อนแอนี่แหละสุขสันต์วันวาเลนไทน์เป็นไงเนาะคือวาเลนไทน์มันมาจากความแน่วแน่นะเอาจริงเพราะว่ามันเป็นคิวปิดใช่ไหมยิงธนูอ่ะยิงธนูปักหัวใจอ่ะปักเข้าไปที่หัวใจของใครทั้งคนอ่ะแต่ปักเข้าไปถ้าไม่แน่วแน่ถ้าไม่ตรงถ้าไม่แม่นมันจะโดนไหมถูกไหมความจริงลึกๆความหมายของวาเลนไทน์อ่ะจะสอนให้เราอ่ะแน่วแน่แม่นความรักไม่ใช่แบบแค่ความรักอย่างเดียวมันความรักในสิ่งที่ทำอยู่ความรักในสิ่งที่เป็นความรักในทุกๆอย่างอันนี้ครั้งหน้าผมเป็นไลฟ์โค้ชแล้วครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตใช่ไหมครั้งหน้าผมเป็นไลฟ์โค้ชแล้วนะไลฟ์โค้ชอ่ะผมจะมาบอกว่าความวาเลนไทน์อ่ะอย่างนั้นแหละไปเรื่อยไปเรื่อยไปชอบไปอ้าวอยากให้พูดถึงวันอะไรอีกบ้างวันวาเลนไทน์อย่างนั้นแหละไปเรื่อยว่าไปเรื่อยมึงพูดเองวะไม่มีใครพูดใช่ไหมเออโอเควันนี้ก็ไม่จบหรอวันนี้ก็ไม่จบเอ้านั่นแหละเออลืมไปเลยมันผ่านช่วงเวลาวันไหนมาอ๋อขอบคุณอะไรวะวาเลนไทน์พูดไปแล้วเหลือวันอะไรกันเหลืออะไรให้เราพูดเลยก็ฉลอง 3.6 ล้านอินเดอะวินผมตามดูทุกวันเลยนะ 3.6 ล้านฉลองขอบคุณมากนะครับที่ฟังเพลงขอบคุณที่ชอบเพลงผมเนอะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ follow ผมดีใจมากๆเลยนะขอบคุณที่แบบคนกดไลค์ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์โอ้ปิดกล้องก่อนมันน้ำตาจะไหลเออขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณนะแล้วก็อย่าลืมครับ F4 โอ้ตื่นเต้นมากเลยอ่ะเป็นไงครับเลนเป็นไงครับเลน F4 เราก็เออยังไม่ได้คุยกันเลยว่าแบบว่าที่ผ่านมามันผ่านมาถึงตอนไหนแล้วนะน่าถึงตอนก็หลังจากเลนเริ่มแบบว่าเสียหลักนิดนึงคราวก่อนพี่เลนกลับมาแล้วกลับมาเสียหลักแล้วสุดท้ายก็เนาะเลนก็ยังมีแบบว่าหลายๆอย่างให้แบบว่าดูว่านี่ก็เป็นเลนเหมือนกันอาจจะแปลกใหม่จากบางมุมหลายๆมุมอะให้เรารู้จักเลนมากขึ้นประมาณนี้แล้วก็ EP หน้าก็คือโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ EP ที่แล้วจบออลิตาใช่ลิตามาแล้วผมตกใจนะผมอยู่ในเหตุการณ์ตกใจมากเลยเฮ้ยคู่บ้านของท้ามหรออะไรประมาณนั้นตกใจจริงๆอ่ะทำยังไงดีอะไรประมาณเนี้ยดีลเปิดมากยิ่งเม่งๆเลยเมื่อกี้นานไปควรแคปทันแน่เลยวะเออทันแหละทันแน่ๆอ่ะฉากบูชอบมากเป็นไงครับเป็นไงผมต่อยเตะคือผมคิดพี่พวกพี่คิดว่าแบบถ้าดูในหนังนะที่เขาตัดต่อมาคิดว่าใครเก่งที่สุดขอบคุณมากครับพี่เลนครับพี่เลนมาไอ้ก็เป็นไงแต่ทุกคนต่อยสวยเนาะก็แบบว่าผมชอบเหมือนกันนะที่แบบว่าเราแบบไม่ใช่แบบคือท่ามันคือแบบเด็กวัยรุ่นต่อยเด็กวัยรุ่นคือต่อยอ่ะต่อยแบบเงี้ยเนาะก็อาจจะมีแบบกันบ้างอะไรเงี้ยแต่คือแบบต่อยกระโดดต่อยกระโดดเตะคือแบบเด็กวัยรุ่นเลยอ่ะรู้สึกชอบซีนนั้นมากๆผมมันเป็นซีนที่แบบเป็นซีนที่ชอบที่สุดอ่ะซีนนี้หมายซีนนี้ไม่ได้หมายถึงซีนในหนังนะมันหมายถึงว่าซีนก็คือโมเมนต์อะโมเมนต์ที่ชอบ
มันเป็นโมเมนต์ที่ชอบในชีวิตนะครับไม่ได้ชอบในหนังอ่ะที่ผมหมายพูดถึงคำว่าซีนที่ชอบก็คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่ชอบก็คืออันนั้นแหละครับที่ผมหมายถึงนั่นไงไปเรื่อยแล้วรู้แล้วว่าไปเรื่อยแล้วมีคนบอกไปเรื่อยแล้วนี่ไลฟ์มากี่นาทีแล้วนะเกือบชั่วโมงป่ะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายก็ขอให้วันนี้ฝันอยู่ในโลกของตัวเองเออนั่นแหละก็ขอให้ฝันดีแล้วกันไปอยู่แบบไหนดีวะฝันดีอยู่ในดาบพิฆาตศูนย์ก็ได้เป็นศูนย์แล้วกันได้ตายยากๆดีไหมเนาะโอเคไปแล้วโอ้โหเริ่มจะเกินไปแล้วพี่ดิวมึนแล้วน่ะโอ้พี่ดิวขาทำไมมึนจังครับพี่ดิวไปเลื่อยขนาดไหนพี่เลื่อยไม้ไงเลื่อยไม้ไปไหนไปทำฟืนไปทำบ้านกับตันอเมริกาที่มันเลื่อยไม้จำได้ไหมฉากนั้นน่ะมันเลื่อยเยอะได้กว่าโทนี่สตาร์กเนาะใช่ไอรอนแมนมันจำได้ปะมันจะเป็นฉากฉับสับไม้ไงที่โทนี่มันน้อยแล้วแบบอันนี้มากอ่ะภาคไหนไม่รู้อ่ะเออไม่รู้กันภาคไหนเดอะโทนี่เสียแล้วดิเนี่ยมีสตาร์พอแล้วเซฟไลท์ด้วยไม่เซฟหรอกจะเซฟจริงอ่ะผมเซฟเดี๋ยวผมว่าคือมันไม่ค่อยเพอร์เฟคเท่าเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นไลท์แบบเป็นทางการแล้วนะผมจะใส่สูทมาแล้วแบบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครั้งที่3ของบิวจิรวัฒน์นะครับก็เป็นครั้งที่3แล้วยอมรับว่าตัวน้องดิวเองก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันน้อยลงเรื่อยๆก็คือครั้งที่3ก็จะน้อยลง 10% เรื่อยๆแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วดูว่าครั้งนี้จะมาเริ่มดิวจิรวัฒน์จะมาถ่ายทอดสดเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เริ่มไปช่วงที่ Q&A เลยครับแล้วครั้งหน้าเดี๋ยวผมพูดงี้โอเคป่ะเอาจริงผมโกหกผมไม่พูดหรอกเดี๋ยวเกิดทำเป็นพูดไม่ได้โอเคผมพูดไปเรื่อยจริงๆนะจริงชอบเรื่อยแล้วด้วยกันบ๊ายบายไปแล้วเจอกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย